่ว่าจะเป็นวงการอะไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงเสมอและเปลี่ยนแปลงไวด้วยถ้าเราช้าเราก็จะตกขบวนถอยหลังคนอื่นก็จะแซงหน้าครับผมวิรวุฒิบำรุงไทยหชก.หลิ่มเชียงเสงครับผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการเตรียมดินแล้วก็สินค้าทั่วๆไปที่ต่อพ่วงกับรถแท็กเตอร์ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งมีระยะเวลาในการทำธุรกิจยาวนานมาถึง60กว่าปีนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เราจะเจอเนี่ยคือการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือรายการผลิตที่เราเจอตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราเจอแม้กระทั่งบุคลากรไม่มีความชำนาญมีการเผื่อมีการสูญเสียเปอร์เซ็นต์สูงระยะเวลาในการผลิตสูงขึ้นส่งผลไปถึงต้นทุนในการขายมันจะทำให้ต้นทุนเราสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่มีโอกาสที่จะส่งออกได้เลยเราก็เริ่มมีการพัฒนาทีแรกยอมรับว่าผมไม่เปิดรับเหมือนกันโครงการแรกที่ผมเข้าไปร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับเป็นการอบรม NEC นะครับผมได้ความรู้อะไรมากมายเลยท่านได้ส่งนักวิชาการมาอบรมนะฮะพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราพัฒนาออกมาณปัจจุบันตอนนี้มันทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานมากขึ้นมีความแม่นยำความสวยงามนะครับแล้วก็มีจุดคุ้มทุนที่ค่อนข้างที่จะต่ำธุรกิจของผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อเขาวางรากฐานเอาไว้ดีเขาสอนลูกๆเสมอนะครับว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองมีความอดทนเราต้องซื่อสัตย์แม้กระทั่งตัวเองแล้วก็ผู้ค้าคนที่เกี่ยวข้อง